بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของกุญแจไขริสกีซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณพ่อบ้านนะครับเรื่องของคุณแม่บ้านเนี่ยก็ดูแลบริหารจัดการภายในบ้านนะรอรับนาฟากอจากคนที่เป็นสามีดังนั้นสามีนะครับจึงรับภาระอันหนักอึ้งหรือเป็นหน้าที่ที่ใหญ่หลวงในการที่จะออกไปแสวงหาริสกีมาใช้ให้กับตัวเองแล้วก็รวมถึงคนในครอบครัววันนี้พี่น้องครับปัจจัยหรือสาเหตุที่จะทำให้ริสกีนั้นนะไหลมานะได้รับอย่างเพิ่มพูนและก็มีความจำเริญนะพี่น้องขอให้มันมีความจำเริญด้วยนะครับริสกีเนี่ยนะตอยิบนะครับตอยิบะหรือรวมถึงวาซีอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นริสกีที่กว้างขวางและริสกีที่มีความจำเริญเนี่ยนะเราก็อยากจะได้ทั้ง2รายการเลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอย่างแรกที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือการออกแสวงหาปัจจัยตั้งแต่เช้าตรู่เรื่องราวของเวลาเช้าถือว่าเป็นเวลาที่มีความจำเริญคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับไม่มีคำว่าตื่นสายถามว่าทำไมล่ะครับเพราะการที่เรานั้นต้องรักษาละหมาดนะชื่อว่าละหมาดฟัญญ์หรือละหมาดซูโบนั้นนะเราไปละหมาดเวลาสายไม่ได้ถ้าเวลาสายเขาเรียกละหมาดดูฮาพี่น้องนะดูฮาเนี่ยสายแต่ถ้าเกิดในเวลาซูโบในเวลาเช้ามืดเนี่ยนะครับเช้าตรู่เนี่ยนะก็คือเวลาที่แสงอรุณหรือว่าแสงฟัญญ์เนี่ยได้ขึ้นมาที่ขอบฟ้าดังนั้นคนที่นะตื่นเช้าอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเวลาในการประกอบสัมมาอาชีพนะอย่างมากนะครับผมเน้นย้ำนะครับเรื่องราวของการออกไปทำมาหากินสำหรับอาชีพที่ต้องไปเช้านะบางคนบอกอาจารย์ฉันเป็นยามเนี่ยต้องตื่นเช้าด้วยเหรออันนั้นว่าไปพี่น้องอาชีพที่ต้องประกอบในตอนกลางคืนนะบางคนอาจจะเป็นพนักงานส่งของในตอนกลางคืนอันนั้นว่าไปอันนี้เรากำลังจะพูดถึงอาชีพโดยทั่วไปที่ออกไปทำงานในตอนเช้าๆเนี่ยนะครับแม้กระทั่งค้าขายเหตุใดพี่น้องถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของริสกีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้ดุอาบทหนึ่งพี่น้องให้เกิดความจำเริญในเวลาเช้าดุอาบทนี้พี่น้องครับท่านนบีได้ขอไว้ว่าอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบูกูริฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบูกูริฮาความหมายก็คือโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอัลลอฮุมมะบาริกขอให้พระองค์ขอพระองค์นั้นโปรดประทานความจำเริญลิอุมมะตีนะให้แก่ประชาชาติของฉันนะฟีบูกูริฮานนะในเวลาที่เช้าตรู่ของพวกเขาด้วยเถิดหะดีษนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอบูดาวูดนะครับสายรายงานก็เป็นสายรายงานที่ซอฮีหถูกต้องนะครับรวมถึงอิหม่ามติรมีซีด้วยนะดังนั้นพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราต้องตื่นขึ้นมาประกอบศาสนกิจอย่างอยู่แล้วนะเรื่องของการละหมาดซุบฮ์ดังนั้นเมื่อเราอ่านอัสการ์เรียบร้อยแล้วละหมาดเสร็จแล้วอ่านอัสการ์แล้วหลังละหมาดอ่านอัสการ์ยามเช้าแล้วเราก็ออกไปทำงานดังนั้นเวลาที่ออกไปทำงานเช้าๆพี่น้องสิ่งที่ตามมาก็คือรถไม่ติดนะถ้าออกไปตอน8โมงพี่น้องไม่ว่าจะไปส่งโรงเรียนนะเจอรถแก๊สอีกเจอรถคนทำงานอีกติดอยู่บนถนน 2-3 ชั่วโมงนะเข้างานก็สายถูกหักตังเจ้านายก็บ่นแต่ถ้าเกิดเราพี่น้องใช้เวลาซุบฮ์ของเรานี่แหละครับนะในการตื่นขึ้นมาทำเรื่องของอิบาดะห์แล้วก็เริ่มต้นในการออกแสวงหาริสกีก็จะพบกับความจำเริญอย่างมากมายต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องอย่างมากๆก็คือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตะวักกั้นหรือว่าตะวักกุ้นนะในความหมายของที่เราเคยได้ศึกษามาพี่น้องก็คือการลงมือทำแล้วก็มอบหมายดังนั้น
เราไม่ทราบนะครับว่าริสกีของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้ายกตัวอย่างของคนที่ขายของพี่น้องในตลาดเนี่ยพี่น้องจะเห็นนะครับว่าในตลาดร้านที่ซ้ำๆกันนะไม่ใช่มีร้านเดียวนะผมเคยไปตลาดหลายๆที่เนี่ยร้านไก่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยบางครั้งก็แผงติดกันเลยนะ 2-3 แผง 4 แผง 5 แผงคำถามว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะเป็นผู้กำหนดริสกีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดพี่น้องจะให้เราเดินไปซื้อแผงนี้ให้คนนั้นเดินมาซื้อแผงนั้นนะเพราะคงไม่มีใครมึงพี่น้องซื้ออย่างละขีดทุกร้านเลยพี่น้องก็ซื้อร้านเดียวนั่นแหละนะแต่ถามว่าแล้วอะไรแหละพี่น้องที่จะทำให้คนหนึ่งเดินมาซื้อของที่เราก็นี่แหละเราก็ขอดุอาแล้วก็เป็นริสกีของเราดังนั้นริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราเนี่ยพี่น้องกำหนดมาตั้งแต่ตอนที่อัลลอฮฺมีบัญชาให้มาลิกะเนี่ยมาเป่านะวิญญาณเข้าไปในครรภ์มารดานะตั้งแต่อายุครรภ์ได้4เดือนแล้วพี่น้องนะดังนั้นเราเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมากแต่สิ่งหนึ่งก็คือขอให้เรานั้นมุ่งมั่นในการออกแสวงหาดังที่ท่านอุมัรบินคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเราอันนะกุมตะวักกันตุมอะลัลลอฮิถ้าหากพวกเจ้าเนี่ยได้มอบหมายกิจการต่างๆของพวกเจ้านะพี่น้องจะค้าขายพี่น้องจะออกไปทำงานมอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วก็มอบหมายแบบพี่หน่อยฮักกอตะวักกุลีฮีมอบหมายแด่อัลเลาะห์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะลารอซากุมกะมายัซกุกุตตอยรอตักดูคัยมาซอนแน่นอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกท่านขอให้เรามอบหมายอย่างจริงๆพี่น้องนะอัลเลาะห์จะประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เราประทานริสกีให้แก่เรากามายัซุกุตอยรเสมือนกับพระองค์นั้นได้ประทานริสกีให้กับนกนะนกมันหาริสกียังไงนกเนี่ยมันหาริสกีโดยที่ในยามเช้าพี่น้องนกเนี่ยหากินตอนเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยมันออกจากรังแล้วมันก็จะออกจากรังไปในสภาพที่ท้องของมันนั้นว่างเปล่าไม่มีอาหารเลยพี่น้องบางครั้งลูกของมันในรังก็ร้องระงมเลยเพราะต้องการอาหารแล้วมันก็บินออกไปวัตรูฮุบิตบิตอนนั้นแล้วมันก็กลับมาในสภาพที่ท้องของมันอิ่มเขาถึงบอกพี่น้องนะนกเนี่ยถ้าเกิดเราจะสังเกตสภาพของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนกก็จะเข้ารังไว้แสดงว่ามันหากินไม่ไกลแต่ถ้าเกิดมันแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะบินไปเรื่อยๆพี่น้องจนกว่ามันจะได้อาหารถึงมันจะเข้ามาที่รังเราเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องนะแม้ว่าเราจะไม่มีปีกพี่น้องแต่เรามีสมองนะเราอันนี้สำคัญนะพี่น้องคือมนุษย์เราเนี่ยรู้จักการวางแผนนะครับแต่ว่าสัตว์เนี่ยมันหาอาหารด้วยกับสัญชาติญาณนะมันไม่ได้แบบโอ้โหวางแผนพี่น้องนะสิ้นเดือนแล้วจะใช้ยังไงมันก็ไปหาแต่ละวันของมันนั่นแหละนะทุกวันออกไปหาแต่มนุษย์ของเราเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์ให้สติปัญญามาเราก็วางแผนอ่ะลองดูซิถ้าแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดในมันเจอวิกฤตแบบนี้เราจะปรับวิกฤตยังไงให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะวิกฤตการเรื่องโควิดพี่น้องขอให้เรานั้นมอบหมายต่ออัลเลาะห์และเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะบางคนเนี่ยพี่น้องคิดประมาณ200กว่าอย่างพี่น้องถามว่าทำยังเลยสักอย่างนึงแล้วถามว่ามันจะได้ไหมล่ะนกเนี่ยมันออกไปเนี่ยพี่น้องมันบินออกไปนะไม่ใช่ว่านั่งคิดอยู่ในรังอย่างเดียววันนี้ฉันจะบินไปทางนั้นนี่มันบินออกไปด้วยดังนั้นเมื่อเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วนะอย่าลืมลงมือปฏิบัติด้วยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับสุดท้ายนี้เนี่ยเรื่องราวของการห่างไกลจากบาปกรรมหลายๆคนพี่น้องครับนะหาริสกีไปด้วยแล้วก็เป็นไงทำบาปไปด้วยดังนั้นเวลาที่เราไปทำบาปต่างๆนะไปสร้างความเดือดร้อนนะให้กับคนรอบข้างต่างๆบางคนพี่น้องขับรถเนี่ยนะขับรถเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่ปรากฏว่าสร้างมลพิษบางคนบอกอาจารย์ควันดำเหรอมลพิษไอ้ควันดำมันก็มีนะแต่มลพิษอย่างนึงที่น่ากลัวคือมลพิษด้านเสียงนะครับนะบ้านใครที่อย่างบ้านฉันเนี่ยมีเด็กเล็กเนี่ยเจอรถท่อใหญ่ๆเข้ามาท่อแป๊ดๆเข้ามาพี่น้องนะไม่รู้จะดูอาบทไหนให้อ่ะนะคือคนเราถ้าดูอาให้นี่ก็แจ๋วนะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ดูอาให้หรอกสังเกตเถอะนะบางครั้งเนี่ยดูอาไปถึงพ่อแม่โดยซ้ำนะก็ถึงบอกว่าพี่น้อง
ไอ้แบบนี้อย่าทำนะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็ดีนะครับขับแท็กซี่ดีหมดแหละขับสองแถวดีหมดเลยฮาลาลหมดเลยแต่อย่าทำท่อให้มันเสียงดังเพราะอะไรเพราะมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะก็ฝากเอาไว้นะพี่น้องนะอันนั้นแหละมันจะเป็นเหตุทำให้อัลลอฮ์ตัดริสกีของเราก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวติดตามใน EP หน้าว่ายังมีปัจจัยต่างๆพี่น้องที่จะทำให้ริสกีของท่านนั้นมีความบารอกัตแล้วก็มีการเปิดกว้างในเรื่องของปัจจัยเดี๋ยวฝากเอาไว้นะครับเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู